สวัสดีอาจารย์วรกรครับสวัสดีครับท่านฟังครับคุณวิสุทธ์ครับครับผมไปดูบทความของอาจารย์เขียนถึงกรุงเทพธุรกิจนะฮะครับเออแหมดึงของใช่ครับอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าครับแชร์ที่ว่ามันแชร์ได้ยังไงบ้างอะฮะครับคือตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามนุษย์ในโลกเนี่ยกังวลกับตัวเลขที่เราประสบปัจจุบันนี้นะครับว่าประชากรเนี่ยของโลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นครับขณะนี้ก็7,000 ล้านคนกว่าๆนะครับครับ2050เนี่ยอีกประมาณ30กว่าปีเนี่ยเราเชื่อว่าจะมีประมาณ 9,300 ล้านคนครับครับใน 9,300 ล้านคนเนี่ยจะเป็นกว่า 64% เนี่ยของประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยนะครับกำลังพัฒนาเนี่ยจะเป็นเมืองนะครับครับแล้วก็ไอ้ 86% เนี่ยของประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยจะอยู่ในจะเป็นเมืองนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าใน30กว่าปีเนี่ยความเป็นเมืองจะขึ้นสูงมากเลยก็หมายความว่าคนจะอยู่บ้านติดๆกันมากยิ่งขึ้นนะครับครับทรัพยากรของโลกนี่ก็ต้องถูกแย่งชิงมากยิ่งขึ้นถ้าเราจะคิดกันแบบเดิมคือคนมีที่พันไร่ 2,000 ไร่เนี่ยนะครับแล้วก็ต่างคนต่างอยู่เนี่ยมันคงลำบากในโลกใบนี้นะครับครับนักคิดปัจจุบันนี้ก็มีความเห็นกันว่ามันคงหนีไม่พ้นที่การต้องร่วมกันแบ่งปันแล้วก็ใช้ของร่วมกันครับก็เลยเกิดความคิดในเรื่องที่เขาเรียกว่าsharing economy นะครับเศรษฐกิจร่วมกันแล้วก็บริโภคร่วมกันนะครับครับก็จริงๆก็เกิดขึ้นมาแล้วในโลกที่โดยธรรมชาตินะครับอย่างที่เราเห็นที่เขาเรียกว่า open source นะครับคือซอฟต์แวร์โปรแกรมที่เปิดเผยเขาเรียกว่า source code แล้วก็ทำให้คนอื่นๆเนี่ยสามารถมาต่อยอดให้ซอฟต์แวร์นั้นเนี่ยมีคุณค่ายิ่งขึ้นได้ครับอย่างที่พวกประเภท Android ปัจจุบันนี้นะครับที่ทำกันนะครับหรืออย่างเรื่องของวิกิพีเดียวิกิพีเดียที่เหมือนกับเอ็นซูโคพีเดียนะครับโอ้เราไปแก้เราไปเติมเราไปใช่ครับต่างคนในโลกก็ช่วยกันเขียนขึ้นมาในเรื่องเขียนนะใช่คนเป็นผมว่าเป็นร้อยล้านคนเลยถึงได้ออกมาเป็นเอ็นซูโคพีเดียที่ใหญ่ที่สุดนะตอนนี้นะครับครับแล้วก็เรื่องของไทม์แชร์ริ่งนะครับอย่างเช่นคนไปซื้อบ้านตากอากาศแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปพักในที่ต่างๆตามจำนวนวันในแต่ละปีนะครับหรืออย่างเรื่องของโฮมสเตย์ที่นักท่องเที่ยวก็มาพักในบ้านของคนครับนี่ก็เรียกเป็นเรื่องของการแบ่งปันใช้ร่วมกันเหมือนกันหรือว่าเรื่องของการคาพูนะครับจริงๆพวกเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นในสังคมเราทีละนิดทีละนิดนะครับแต่ถ้ามองให้ชัดเจนแล้วเราจะเห็นนะชัดว่ามันมีทางออกของโลกนะครับเมื่อประมาณสักกี่ปีมาแล้วเนี่ย5-6 ปีมาแล้วเนี่ยนะครับ4 ปีมาแล้วที่จริงมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อลินออสตรอมนะครับเป็นนักรัฐศาสตร์ได้รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ครับเธอได้รางวัลก็เพราะว่าเธอเชื่อว่าโลกเราเนี่ยมันไม่ได้น่าเศร้าเรื่องใช้ทรัพยากรนะครับเพราะว่าชุมชนเนี่ยสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาได้นะครับครับก็คือเศรษฐศาสตร์เนี่ยเชื่อว่าทรัพยากรของเราเนี่ยที่มันใช้ร่วมกันเนี่ยนะครับแต่ละคนก็พยายามใช้เกินกว่าความพอดีนะครับเหมือนกันเรามีที่นาแปลงหนึ่งแล้วทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันทุกคนก็จะเอาวัวเอาควายเข้าไปเลี้ยงนะครับครับจนกระทั่งมันถึงจุดหนึ่งซึ่งมันไม่สามารถที่จะมีหญ้าให้กินได้นะครับถึงตอนนั้นก็จะเป็นความเสื่อมโทรมเหมือนกับโลกเราเนี่ยต้องช่วยกันละใช้ทรัพยากรโดยไม่มีจุดยืนนะครับสุดท้ายไม่มีจุดหยุดยั้งนะครับมันก็กลายเป็นปัญหาในภายหลังแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้รางวัลโนเบลบอกพร้อมเชื่อว่าจากหลักฐานนี้ก็พบในคนในโลกเนี่ยชุมชนเนี่ยช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ทั้งนั้นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยโดยสัญชาตญาณนั้นก็เป็นเพื่อนกันนะครับเพราะมนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมมีสัญชาตญาณการอาศัยร่วมกันเนี่ยพึ่งพากันมาเนี่ยตั้งแต่เมื่ออยู่ในถ้ำเมื่อ 50,000 ปีก่อนเนี่ยทั้งปัจจุบันนี้ครับฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับชุมชนปล่อยให้ชุมชนเนี่ยไม่มีส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยตัวเขาเองด้วยร่วมกันครับในแก้ไขปัญหาฉะนั้นไอ้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมกันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาแรงมากนะครับแล้วก็มีความเห็นว่าถ้าเราไม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาแบบนี้แล้วเนี่ยปัญหาของโรคเราเนี่ยคงมีปัญหามากๆนะครับก็เกิดความคิดขึ้นมาในเรื่องของภาคท่องเที่ยวครับนะครับซึ่งตอนนี้ก็ตามกันมาเยอะมากเลยแล้วก็เกี่ยวพันกับโอกาสของประเทศไทยเราด้วยนะครับคือมันมีคำศัพท์คำหนึ่งเขาเรียกว่าแชร์เคชั่นนะครับแชร์เคชั่นเหรอครับกับคำว่าแวเคชั่นที่แปลว่าวันหยุดที่แปลว่าวันหยุดแชร์ที่แปลว่าแบ่งปันหมายในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับครับเมื่อสองคำมารวมกันนี่ก็หมายความถึงตอนนี้เนี่ยมีเว็บไซต์ในระหว่างผู้ท่องเที่ยวด้วยกันเยอะแยะเลยครับที่จะแบ่งปันข้อมูลกันเกี่ยวเรื่องการท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องการที่ให้เข้าไปพักในบ้านนะครับแบบโฮมสเตย์นะครับไปนอนในโซฟาที่บ้านในห้องที่ว่างที่บ้านหรือไม่ก็กินอาหารนะครับเอาภัตตาคารมาตั้งไว้นี่ในบ้านหรือบ้านมาตั้งเป็นภัตตาคารนะครับแล้วทำอาหารให้กินสำหรับคนท้องถิ่นที่มาหรือไม่ก็ให้เช่าสถานที่นะครับแม้แต่การแชร์ห้องโรงแรมกันเพื่อลดต้นทุนนี่ก็มีนะครับคือเหมือนว่าเป็นห้อง
เอ้ยผมมีคนไปอยู่ที่จีนมันบอกว่าเป็นห้องใหญ่แล้วก็แบ่งกันแบ่งปันกันอยู่ไม่ได้แบ่งเตียงแบ่งคนละห้องแล้วก็แชร์ค่าเดินทางด้วยไปเป็นกลุ่มครับก็มีข้อมูลซึ่งแชร์เคชั่นเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละครับข้อมูลมีเว็บไซต์เกิดขึ้นเยอะแยะมากเลยแสดงว่าเจ้าการสื่อสารยุคใหม่เป็นตัวช่วยใช่ครับเรื่องของการแชร์นะฮะแชร์เคชั่นยิ่งต้องใช้ใหญ่นะเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยถ้าเราดูบ้านเราเนี่ยนะครับดูทิศทางแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าบ้านเราเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยหรือถ้าไปมองไกลกันนั้นนิดนึงก็คือเรื่องของที่เขาเรียกว่า hospitality นะครับครับซึ่งกินความตั้งแต่การท่องเที่ยวเรื่องของการนวดการสปานะครับเรื่องของการสมาธิการที่เป็นศูนย์กลางของการทำฟันตรวจโรคนะครับเรื่องแหล่งบันเทิงช้อปปิ้งเรื่องอาหารเรื่องของภัตตาคารนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะครับหรือว่าทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกมากนะครับครับวันนี้ปีนี้เข้าใจว่าดูตัวเลขกันที่26ล้านคนซึ่งสูงที่สุดที่เคยมีมานะครับก็มากกว่ามาเลเซียเล็กน้อยครับ26ล้านคนฟิลิปปินส์นั้นแค่3ล้านคนนั่นเองกัมพูชาก็แค่3ล้านคนครับเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าบ้านเราเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากและนักท่องเที่ยวจีนที่เราทราบกันเนี่ยนะครับก็ปีนี้อาจจะถึง 2.8 ล้านหรือ 2.9 ล้านคนในซ้ำไปนะครับซึ่งเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวในเวลาประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมาครับคราวนี้คำถามก็คือว่าในพื้นที่ที่เขาเรียกว่า CLMV นะครับคือตอนเหนือของไทยเนี่ยแคมโบเดียลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามเนี่ยกับประเทศจีนเนี่ยแล้วก็ประเทศไทยทางตอนเหนือเนี่ยหรือภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะครับถนนหนทางเนี่ยมันถึงกันหมดแล้วขณะนี้เนี่ยทางรถไฟก็จะสร้างขึ้นนักท่องเที่ยวใน10ปีข้างหน้าเนี่ยจะผ่านทางประเทศไทยเนี่ยระหว่างตะวันตกเหนือใต้เนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวครับถ้ามีแชร์เคชั่นแบบนี้เราเตรียมตัวอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าคนในชนบทของเราเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหาเงินใช้ได้ไม่ยากนะครับหลังบ้านเราที่มีที่ก็ปลูกเป็นกระต๊อบสักหลังนึงมีห้องน้ำสะอาดๆสักอันนึงนะครับมีส้วมชนิดตั้งห้อยขามีพัดลมตัวนึงแล้วก็ข้อมูลใส่เข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับมีเว็บอาจจะมีคนตรงกลางคนจัดการให้ข้อมูลใส่ให้คนเข้ามาอ่านก็อยากจะมาพักเพราะว่าคนปัจจุบันนี้ก็อยากที่จะท่องเที่ยวไปที่ต่างๆนะครับในราคาที่ถูกแล้วก็ที่สำคัญก็ไปนอนในบ้านของคนที่เป็นมีชีวิตแบบคนในท้องถิ่นอย่างนั้นไม่ผ่านการปรุงแต่งเขานอนยังไงนะครับเป็นของจริงฮะที่ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งมาเมื่อคุณนิสุทธ์เนี่ย อยากไปเที่ยวอิตาลีก็เห็นแต่นักท่องเที่ยวนะครับแต่ถ้าไปนอนในชนบทอิตาลีเนี่ยมันกินอะไรกันไม่กินพาสต้ากันทุกวันไม่กินมะเขือเทศมากแค่ไหนไม่ได้กินหรูมากแค่ไหนแล้วบรรยากาศมันเป็นยังไงนะครับใช่ฮะอันนี้บ้านเขาก็มีที่ว่างอยู่ในโรงเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีห้องนอนอุ่นนะครับมีเตียงนอนมีโซฟาว่างแล้วทำไมจะเก็บไว้เปล่าๆนะครับให้คุณวิสุทธิ์ไปเช่าอยู่ในราคาถูกไม่ดีกว่าเหรอเช้าก็ทำอาหารให้กินถูกกว่าโรงแรมอีกด้วยซ้ำนะครับไอเดียอย่างเงี้ยครับมันก็เกิดกันทั่วโลกไปหมดเลยคือทางชุมชนก็จะมีเศรษฐกิจได้มีอะไรทำเราเองผู้ท่องเที่ยวแล้วก็จะได้สัมผัสชีวิตจริงๆครับอย่างคนภาคใต้อยากรู้ว่าคนอีสานเขาอยู่ยังไงนะครับคนกินอยากรู้ว่าคนไทยที่อยู่ในอีสานอยู่ยังไงเมื่อท่องเที่ยวผ่านมาก็ไปอยู่ในบ้านพักนะครับคือมันคนมันแสวงหาอะไรที่มันตื่นเต้นอะไรที่เป็นการเรียนรู้นะผมคิดว่าคนปัจจุบันนี้เนี่ยอยากรู้ว่าชีวิตคนที่เขาอยู่ในวัฒนธรรมอื่นเนี่ยเขาอยู่กันยังไงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่องทางที่ดีมากถ้าเราเตรียมตัวได้นะครับเพราะว่าเส้นทางข้างบนภาคเหนือตอนบนตอนล่างเนี่ยภาคเหนือตอนล่างด้วยนะครับผมเชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวที่จะผ่านเข้ามามากมายแล้วก็ทิศทางของไอ้เจ้าแบ่งปันกันใช้ร่วมกันเนี่ยของภาคท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่ามาแรงแน่นอนเอ๊ะอันนี้จะเหมือนกับสิ่งที่บ้านเราเกิดขึ้นมาโฮมสเตย์การท่องเที่ยวแบบชุมชนแบบอะไรเงี้ยเหมือนกันไหมฮะครับเหมือนกันนะครับแต่มันลงไปมากกว่านั้นคือโฮมสเตย์นี่มันเป็นคำทางวัฒนธรรมว่าเข้าไปอยู่พักแต่นี่แบบสุขหัวนอนอย่างเดียวถ้าพูดภาษาไทยง่ายๆเป็นถึงโฮมสเตย์สุขหัวนอนหรือไอ้นี่ฮะหรือไอ้แชร์เคชั่นแชร์เคชั่นนี่ก็สุขหัวนอนหรือไม่ก็กินอาหารนะครับบ้านหนึ่งทำอาหารให้กินไม่ต้องไปที่โรงแรมถูกกว่าก็มากินที่บ้านแล้วก็เก็บเงินกันนะครับหรือไม่ก็มีไกด์ทัวร์ท้องถิ่นครับแนะนำว่าที่ไหนที่จะไปได้ดีบ้างนะครับตรงไหนมั่งมีจักรยานให้แบ่งปันกันเหมือนกทม.ตอนนี้นะครับหรือว่ามีรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้จอดอยู่ก็ให้เช่านะคือมันกินความไปทั้งหมดที่เกี่ยวพันกับการท่องเที่ยวเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่คนอยากที่จะได้แล้วก็อันที่เป็นเทรนด์ใหม่ของทางตะวันตกหรือว่าตะวันออกด้วยหรือยังไงครับอาจารย์ครับคือตะวันออกเนี่ยผมคิดว่าคงต้องใช้เวลาเพราะว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันต้องอยู่ที่ความไว้วางใจมันต้องแบบ
มาใช้ในครัวมาใช้ห้องน้ํามาอะไรงี้มันต้องที่สุดใช้คนแปลกหน้ามาบีบคอคุณที่สุดแม้ในบ้านผมบ้านเราที่ผมมันไม่ไว้ใจเรื่องความปลอดภัยอยู่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะที่คนต่างชาติจะเข้ามานอนในบ้านเราเลยต่างๆแต่ผมคิดว่าไอ้เจ้าเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็มีการอ้างอิงกันนะครับว่าคนนั้นไปพักมาแล้วมันดีอย่างนั้นก็มาบอกข้อความกันเชื่อถือได้ต่างๆเนี่ยแล้วผมเชื่อว่าถ้าเรามีความพร้อมในใจของเรานะครับว่าไอ้การแบ่งปันใช้ร่วมกันเนี่ยมันเป็นทางออกของโลกนะครับถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เนี่ยในที่สุดแล้วโลกของเราคงจะไปไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าคนจำนวนหนึ่งเนี่ยที่มีความเข้าใจเรื่องเหล่านี้สูงเนี่ยนะครับก็คงจะร่วมกันและตลาดอันนี้เนี่ยเขามีการคำนวณกันว่าในโลกเนี่ยมูลค่ามันประมาณ 26,000 ล้านดอลลาร์นะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยซึ่งเท่ากับประมาณ 7.7 ล้านล้านบาทเนี่ยเกือบเท่า GDP ประเทศไทยเนี่ยครับแล้วก็เติบโตมากขึ้นตลอดเวลานะครับคนก็ต้องการแบบแผนการดำรงชีวิตที่แปลกไปอยากจะกินข้าวผัดที่ผัดโดยคนอีสานนะครับคนที่ทำกับข้าวเป็นเมื่อก่อนนี้เคยทำอาหารแต่ว่ามาอยู่ในชนบทก็ไม่มีโอกาสทำก็ทำให้คนอื่นกินนะครับทำลาบมั่งทำข้าวเหนียวไก่ปิ้งมาอะไรนะครับคนเหล่านี้ก็ไม่เคยอ่ะแล้วก็มันถูกกับไปภัตตาคารมากเลยครับแล้วเมื่อไปเที่ยวเหล่านี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือเรื่องของของที่ระลึกนะครับเรื่องของอาหารแห้งเรื่องขายผลไม้เรื่องของอะไรต่างๆที่ตามมาอีกมากมายเลยครับความจริงในเรื่องของแชร์อาจารย์ยกตัวอย่างเห็นชัดเจนในเรื่องของชุมชนท้องถิ่นที่อาจจะมีการระบบการจัดการกันใหม่นะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าผมเองอาจจะมองข้ามไปว่านี่เรื่องของวิกิพีเดียเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆนี่คือส่วนหนึ่งของการแชร์แบบทุกคนมีส่วนร่วมใช่ครับแล้วก็เป็นกระแสด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเทคโนโลยีไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Wi-Fi ยังก็คงจะยากเหมือนกันใช่ไหมเกิดขึ้นได้ยากอย่างเรื่องของการท่องเที่ยวที่แชร์กันอย่างเงี้ยนะครับครับผมคิดว่าในเอเชียเนี่ยคงมาถึงอีกไม่นานหรอกจริงก็มาแล้วไอ้โฮมสเตย์นะครับแต่มันไม่ใช่เพียงโฮมสเตย์อย่างเดียวมันไปถึงเรื่องของวัฒนธรรมเป็นไกด์ด้วยเป็นยืมจักรยานกันด้วยนะครับครับการใช้อาหารปรุงอาหารอย่างเดียวไม่ได้พักที่บ้านนะครับปรุงอาหารแต่ไม่ได้พักที่บ้านโรงแรมหรือว่า อะไรที่ถูกๆหน่อยแล้วก็ขี่จักรยานไปกินอาหารที่บ้านนี้นะครับเพราะว่ามีเว็บไซต์เขาบอกว่ามาที่บ้านนี้อาหารอร่อยราคาถูกนะครับหรือว่ามาพักผ่อนมาดูวัฒนธรรมนะครับอย่างเช่นรำให้ดูในบ้านอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเช่าสถานที่อื่นนะครับไม่ต้องมาแสดงแบบฉาบฉวยกันนะใช่ฮะคือมันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะผมคิดว่าในการท่องเที่ยวนะครับถ้าไม่มีจินตนาการหน่อยเนี่ยอย่างเรื่องของดนตรีไทยในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยนะครับโอ้โหหลากหลายมากท้องถิ่นฟังนะครับครับหรือการละเล่นของท้องถิ่นเองพิธีกรรมทั้งหลายครับอบต.ถ้ามีความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวครับเข้าใจถึงเรื่องของการแชร์กันแบบนี้เนี่ยครับผมคิดว่าสามารถทำอะไรได้มากทีเดียวผมเคยคุยกับคุณท็อดทองดีหรือเคยติดตามผลงานฝรั่งที่หลงไหลคลั่งไคล้ในดนตรีวัฒนธรรมไทยเหมือนกันนะครับโอ้โหเดินทางไปในทุกเกือบทุกท้องที่ประเทศไทยเนี่ยครับมีเพลงมีวัฒนธรรมดีๆแล้วเผยแพร่ให้คนทั่วโลกใช่คุณท็อดเก่งๆนะผมคิดว่าคนที่เข้าใจวัฒนธรรมไทยเออนะคือเป็นคนข้างนอกที่เข้ามาซึมซับแล้วก็นำไปขยายผลต่อเนี่ยผมคนนี้ชอบมากครับแต่ว่าถ้าเกิดไทยเราจะเป็นเนี่ยแคเคชันจริงๆอาจารย์มันต้องปรับอะไรใหม่ไหมวิธีคิดผมอยากแรกก็คือเรื่องของเว็บไซต์มันต้องเข้ามาเกี่ยวพันกับประเทศไทยนะครับคนไทยต้องทำเว็บไซต์เหล่านี้ขึ้นมาเฉพาะไทยโดยเฉพาะของเว็บต่างประเทศก็มีเยอะแยะเลยนะครับครับผมใส่ไว้ในบทความนี้แต่ว่าของเราเองคงพัฒนาขึ้นมาที่สองคือเรื่องของการปรับสภาพจิตใจนะครับว่าพร้อมต่อการที่ให้คนอื่นมาอยู่ในบ้านของเราสองคืนสามคืนหนึ่งคืนหรือทำอาหารให้กินอะไรเงี้ยนะครับคือไม่ได้ปิดตัวเองไม่ยุ่งกับใครเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันต้องเป็นความคิดที่พร้อมจะรับนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเพราะมันก็ดีต่อธุรกิจของแต่ผมดูแล้วก็อย่างที่บอกก็ไม่น่าจะยากในบางแห่งนะเพราะว่าอย่างที่บอกก็เริ่มมีนะฮะมีระบบอบต.มาจัดการมีชุมชนมาจัดการใช่ครับมีการบริหารระดับหนึ่งก็เวลเข้าอยู่เหมือนกันนะหลายพื้นที่ไอ้ตรงข้อมูลมันยังไม่เข้าไปถึงระดับนะครับที่จะมาเที่ยวได้ต้องมีการจัดการเชื่อมต่อกับบริษัทเอกชนที่สามารถทำเว็บเหล่านี้ให้กับอบต.ได้นะครับครับหลายอบต.ก็มาร่วมกันแล้วต่อไปก็เป็นข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นของประเทศไทยที่จะมาแชร์ข้อมูลท่องเที่ยวกันครับอาจจะมีไกด์ที่ดีครับนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเช่าเสื้อผ้าด้วยซ้ำในผ้าห่มนะครับsleeping bag ไม่ต้องเอามาเองที่มีให้ถุงมือไม่ต้องเอามามีพร้อมแต่ว่ากลิ่นจะได้หน่อยนึงถ้าบริหารจัดการดีก็ไม่ได้มีปัญหาใช่ครับผมต้องแชร์กับอาจารย์ทำได้เลยซ้ำไปโรงเรียนครับเล็กๆที่ไม่มีนักเรียนเรียนบางห้องก็ปิดนะครับก็ทำเอาห้องเหล่านี้มาเป็นห้องนอนได้ใส่มุ้งลวดเข้าไปนะครับครับขายไปเว็บดีๆนักท่องเที่ยวคลิกคลานจะมากันเยอะแยะเลยก็
บางแห่งเห็นเล้าไก่มาทำเป็นที่นอนได้เลยนะบางแห่งก็ทำดีๆหน่อยโรงเรียนเนี่ยผมเห็นจำนวนมากทีเดียวที่มีห้องเรียนว่างนะครับครับแล้วก็สามารถถ้าพัฒนาให้ดีขึ้นทำห้องน้ำให้ดีขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยก็นักท่องเที่ยวได้อาจารย์เชื่อไหมยุคหนึ่งที่ผมเป็นคนแบ็คแพคเกอร์กันนะครับเอาแค่ทะเลก็ได้มุมทะเลที่สวยที่สุดนะใช่ครับต้องอยู่ที่โรงเรียนฮะใช่ครับโรงเรียนในอำเภอตำบลเนี่ยมันตั้งสวยมากคนโรงเรียนกลางคืนก็ไม่มีใครอยู่นะคุณที่สุดนะถูกต้องแล้ววิวสวยกลางเต็นท์คนถ้าอาจารย์ใหญ่หรือว่าทำสนามให้เต็นท์ให้เป็นที่พักได้มีก๊อกน้ำมีห้องน้ำหน่อยนะครับความสะดวกได้เนี่ยผมว่าชอบแล้วฝรั่งก็อยากจะมาอาบน้ำมีน้ำสะอาดๆอาบนะครับนุ่งผ้ากม้าหรือกระจมอกเนี่ยประสบการณ์ชีวิตอะซึ่งคนถ้าเขาอยู่ในปัจจุบันนี้เขาแสวงหากันนะครับแต่ผมกลับคิดอย่างนี้อาจารย์ต้องแชร์กับอาจารย์ผมคิดว่าคนไทยจะต้องปรับวิธีคิดอีกนานคนไทยเป็นผู้ใช้บริการนะครับเช่นจะไปใช้ห้องร่วมกับเขาจะไปใช้อะไรร่วมกับเขาจะต้องทำใจหน่อยนึงครับแต่ว่าถ้าเป็นคนต่างชาติเขาอาจจะไม่ค่อยคิดอย่างนี้เท่าไหร่นะครับก็อย่างว่าแหละโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีนะอยากจะได้รายได้กับเขาอยากจะมีธุรกิจกับเขาก็ต้องยอมลดความเป็นส่วนตัวลงบ้างนะครับครับอาจารย์คิดว่าจะเห็นระบบนี้เป็นรูปร่างจริงจังผมเชื่อว่ามาแน่ครับมาทีละน้อยๆนะครับเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าความต้องการมันมีแล้วก็คนไทยเราจำนวนหนึ่งก็มีความเปิดกว้างในจิตใจพอสมควรนะครับครับปัญหาคือว่าถ้าชุมชนไหนหรือว่าครอบครัวไหนที่จับกระแสนี้ได้เร็วนะครับตัดให้เป็นรูประบบเข้าข้อมูลระดับโลกเนี่ยผมคิดว่าชุมชนนั้นก็สามารถหาประโยชน์ได้ค่อนข้างมากนะครับครับครับแหมวันนี้จริงๆปฏิปต่อแล้วก็เห็นเทรนด์ทิศทางใหม่เหมือนกันนะครับเราเริ่มจากสิ่งที่เรามีอยู่บ้างแต่ว่าเอามาเห็นภาพรวมทั้งหมดว่านี่คือโลกยุคใหม่ที่ก้าวไปสู่กระแสของการแบ่งปันการแชร์อีโคโนมีนะฮะโดยเฉพาะยิ่งก็อาจารย์รู้นะฮะแชร์อีโคโนมีก็ได้แชร์ริ่งอีโคโนมีก็ได้อันนี้ก็แชร์เคชั่นก็คือแชร์บวกแวคเคชั่นครับแล้วก็ในยุคของการแบ่งปันผมคิดว่าต้องมาใช้อย่างอื่นด้วยนะอาจารย์นะใช่ครับแลกเปลี่ยนแบ่งปันคิดของมนุษย์เราเออแม้กระทั่งรูปข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันน่าจะทำให้โลกนี้ดูดีขึ้นครับนะครับบางคนมีที่ดินหลายพันไร่เก็บไว้เฉยๆก็ให้คนมาเช่าถูกๆครับโอ้โหอะไรดีกว่านะครับอันนั้นยากหน่อยนะครับเอาล่ะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านฟังครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์วรกรสามโกเศสนะครับ